ณเชอร์ปางหนักใจแน่นอนพี่เชอร์เลือกไงพี่เชอร์พี่เชอร์เลือกผมไม่เลือกพี่เชอร์เลือกได้ไหมพี่เชอร์เลือกฉันว่าคนที่ติดทะเลแน่นอนหมดเวลาแล้วนะคะมาได้กี่คะแนนเรามาดูกันค่ะเอ้ยสามคะแนนเฮ้ยอาจจะห้าห้าแน่นอนเอาเลยมาห้าฉันว่าเท่ากันเอาหนึ่งคะแนนแต่เธอก็ยังมากกว่าฉันเลยแต่ตอนนี้พี่เชอร์ปางสละสิทธิ์สละคะแนนตัวเองอยู่ตรงกลางเลือกใครไม่ได้ต้องเก็บไว้สองคนทำไมถึงไม่เลือกฝั่งล่ะคะเพราะว่าได้หมดค่ะไม่ใช่จับปลาสองมือเหรอไม่ใช่ก็ไม่กล้าเลือกมันก็คือแล้วแต่ไงเอาเป็นเธอไงเธอจะเลือกไหมเธอจะเลือก